เมนูสุดแปลกอูด้งสไปซี่ในถั่วไส้กรอกรมควันอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่อร่อยแปลกต้องลองมาจดสูตรกันเลยจ้าขั้นตอนแรกให้ผสมซอสถั่วเหลืองซอสไผ่นางรมในถั่วกระเทียมสับน้ำตาลทรายงาขาวคั่วพริกป่นเกาหลีอย่างน้อย1ช้อนโต๊ะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีเลยใส่ต้นหอมญี่ปุ่น1ต้นนำไปผัดกับน้ำมันให้พอมีกลิ่นหอมใส่ลงไปในชามผสมเติมน้ำลงไปเล็กน้อยผสมเครื่องตัวใหญ่เข้ากันอีกครั้งนำเส้นนูโดะมาต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีหรือจนกว่าเส้นจะนิ่มสุกได้ที่ต้มเสร็จก็กรองน้ำออกนำเส้นไปใส่ในชามผสมคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบเส้นจนทั่วใส่ไส้กรอกรวมควันหรือเพิ่มเติมอย่างอื่นได้ตามชอบอูด้งสไปซี่ในถั่วอาหารญี่ปุ่นที่อยากให้ลองไปตามกันได้ง่ายๆเลย